ากเรื่องของเยาวชนที่เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะไปต่อกันที่อีกเรื่องน่ายินดีค่ะเพราะว่าวันที่19พฤศจิกายนนะคะคือวันคล้ายวันเกิดของนักฟุตบอลทีมชาติไทยก้องเกิกฤทธวิกรณ์ค่ะแล้วเขาก็มีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยการนำเอาอาหารนะคะไปเลี้ยงให้กับน้องๆที่โรงเรียนค่ะปีกซ้ายทีมชาติไทยของทัพฉลามชนอย่างก้องเกิกฤทธวิกรณ์นะคะฉลองวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยการทำบุญเบญจเพสเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีโดยมิดฟิลด์สุดหล่อร่างเล็กก็ถือโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ25ปีในวันที่19พฤศจิกายน2558ทำบุญด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องร้องในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงสายของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีเพื่อนนักเตะมาร่วมทำบุญกันมากมายค่ะนำมาโดยเทิดศักดิ์ใจมั่นสินทวีชัยหทัยรัตนกุลพีภพอ่อนโม้สุธินันท์ภูหอมนพนนท์คดชพลายุคและก็วิศรุตวัยงานค่ะพร้อมด้วยบรรดาแฟนคลับร่วม100ชีวิตนะคะที่ร่วมกันทำบุญท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นซึ่งงานนี้ก้องก็บอกนะคะว่ามีความสุขที่สุดค่ะด้วยเหตุว่าปีที่แล้วไม่มีโอกาสได้ทำบุญเนื่องจากว่าติดภารกิจการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เลยทำให้งานในวันนี้มีความหมายมากๆและตอนนี้ก็มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจมากๆค่ะ